มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะเพื่อนสมัยเรียนหลุดปากชิงชิงลั่นมันแอบชอบพี่เวียมานานแล้วหลังจากงานเข้านางเอกสาวช่อง7ชิงชิงคาริธาที่ก่อนหน้านี้นั้นถูกโยงแอบคบซ้อนกับเวียสุกลวัฒน์พระเอกรุ่นพี่ซึ่งก็มีคนที่สนิทได้เข้ามาชี้แจงข้อสงสัยที่แท้จริงว่าสาวชิงชิงนั้นมีหนุ่มที่คุยกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับหนุ่มเวียซึ่งเป็นนักแสดงและมักจะไปเที่ยวทริปเดียวกันอยู่บ่อยๆครั้งโดยสาวชิงชิงบอกไว้ว่าซึ่งเวลาไปร่วมทริปก็จะมีพี่เบลล่าไปด้วยส่วนรูปภาพที่ถูกจับมาโยงถ้ารู้ว่าจะเกิดประเด็นก็คงไม่ลงและตนเองก็ได้คุยกับพี่เวียถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วทางนั้นก็บอกให้ตอบไปตามความเป็นจริงซึ่งตนเองก็ไม่ได้กังวลใจเพราะว่าเราเองไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันค่ะล่าสุดนี้6กันยายน62สื่อได้มีโอกาสสัมภาษณ์ถึงกรณีที่เกิดขึ้นแต่กลับทำเอานักข่าวแล้วก็แฟนๆงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะคะเพราะว่าสาวเบลล่าเองได้ให้สัมภาษณ์ไม่เคยเจอกับชิงและไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันแต่อย่างใดที่น้องบอกว่าเคยเจอกันตามที่ไปเที่ยวยืนยันว่าไม่เคยเจอค่ะไม่เคยไปทริปด้วยกันถ้าไปกับพี่เวียตนเคยไปกับเฉพาะกับเพื่อนที่เป็นสมัยเรียนเป็นเพื่อนๆของพี่เขานอกวงการซึ่งไม่มีน้องเขาค่ะล่าสุดนี้ในโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความระบุว่ามันชอบพี่เวียมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วลายเซ็นเวียเป็นกล่องๆมันชอบเวียมากก็มาคุยกับคนใกล้ตัวเวียที่ชื่อนัดอะไรนั่นแหละแค่ต้องการอยากใกล้ชิดเวียอยากมีซีนส่วนความเห็นคนที่เคยเข้าข้างก็ระบุว่าผิดหวังจ้าอุตส่าห์ออกมาปกป้องมองบ่นเพราะว่าพี่เวียเขาไม่เลือกน้องหรอกที่ไม่คบกับนัดเพราะแบบนี้สินะแอบชอบเฮียเวียหาทางมาอยู่ใกล้ๆมาร่วมทริปนี้ผิดหวังอ่ะและนี่คือคอมเมนต์จากชาวเน็ตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ